เอาไปคุณณัฐกิจนะคะจากกรุงเทพนี่เองค่ะคุณณัฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องของการกู้ยืมเงินของผู้สูงอายุล่ะคะครับผมตอนนี้คุณเดี๋ยวผมขอทีมงานช่วยประสานผู้จัดการเดี๋ยวนะแป๊บเดียวพี่ทีมงานช่วยประสานผู้จัดการการไฟฟ้าให้ผมสักที่หนึ่งนะค่ะนะครับเรื่องของคุณลงยิ้มเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องขอเงินประกันมิเตอร์คืนและแกเป็นประเภทของโรงงานค่ะนะครับโอเคมันจะได้หมดข้อค้างคาใจตรงนี้นะค่ะเอาละคุณณัฐกิจถามว่าเงินของผู้สูงอายุอะครับที่ให้กู้ไปทำทุนนะครับยังมีโครงการอยู่อีกปะครับมีคุณจะขอกู้เท่าไหร่ครับ30,000นะครับ30,000กู้ไปทำอะไรครับมาค้าขายครับขายอะไรครับขายพวกอาหารนะครับอาหารอะไรครับเป็นพวกไอ้ตอนนี้ทำเป็นผัดกะเพราปลาแกะพวกอะไรพวกเนี้ยครับอาหารกินนะครับตามสั่งตอนนี้ทำอยู่แล้วหรือยังครับทำอยู่แล้วครับทำอยู่ที่ไหนครับทำอยู่ที่ไหนครับหลังธนาคารออมสินครับมีร้านอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วต้องการเงินอีกเท่าไหร่ครับ30,000ครับเอาไปทำอะไรครับไอ้เพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนสำรองทุนไปซื้อของสดนะครับเป็นทุนสำรองใช่ไหมคะเนี่ยที่ผมถามเนี่ยเพราะลุงต้องตอบไงเวลาเจ้าหน้าที่เขาต้องถามต้องตอบให้ได้นะครับต้องดูว่าโอเคประกอบการจริงไหมอายุเท่าไรอายุต้อง60ปีขึ้นไปฮะตอนนี้73ครับ73อ่ะก็ต้องดูก็ต้องคิดวิเคราะห์นะเพราะว่ามันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย3ปีนะน้ำมีนะใช่ค่ะผ่อนชำระคืนภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยครับนะคะต้องจิมมี่ขึ้นไลน์กลุ่มไปให้ทีมงานขึ้นแล้วให้คุณลุงเอามือถือถ่ายเอาหน้าจอและสแกนแล้วก็คุยการกู้ยืมยื่นขอกู้ออนไลน์ได้ครับคุณลุงครับไม่ต้องเดินทางไปนะลุงนะครับผมทำไม่เป็นนะอยากจะทราบว่าไปติดต่อที่ไหนครับถ้าทำไม่เป็นนี่ไม่เอานะไม่ต้องเอานะเพราะงั้นต้องทำให้เป็นมันจะง่ายทำอยู่บ้านน่ะคุณลุงครับลุงฟังผมนะลุงฟังผมนะไอการที่ลุงที่บอกรีบตัดบทบอกทำไม่เป็นถ้าลุงทำไม่เป็นลุงต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปยื่นแต่ถ้าลุงทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนะให้ลูกหลานทำให้เนี่ยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะค่ะขาดอะไรยื่นผ่านเอกสารออนไลน์ได้หมดเนี่ยมันจะดีกว่าการจะต้องนั่งรถไปมานะใช่ค่ะแล้วอันนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าตรวจสอบสถานะการยื่นกู้ออนไลน์ก็คือคุณลุงก็สามารถเช็คแบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องว่าวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้อันนี้มันสะดวกมากๆเลยเอาแบบเต็มจอเมื่อกี้ทีนั้นอันแรกที่ขึ้นมาอันนี้คุณผู้ชมดูอยู่นะที่ลุงแกถามเนี่ยนะน้องมี่บอกรายละเอียดเลยครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกองทุนกู้ยืมสำหรับผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพค่ะถ้าสมมติว่าอยากกู้เป็นรายบุคคลแบบคุณลุงนะคะวงเงินรายละไม่เกิน30,000บาทแต่ถ้าเป็นกู้รายกลุ่มนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า5คนวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทอย่างที่ย้ำค่ะผ่อนชำระคืนภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยอย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมสแกน QR code ได้ทำได้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยยื่นคำร้องขอกู้นะคะพอเขาได้รับเอกสารคุณลุงแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบว่าไปเยี่ยมบ้านไปดูข้อเท็จจริงพอไปดูแล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาแจ้งผลการพิจารณาถ้าผ่านนัดทำสัญญาโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยทำออนไลน์หมดเลยใช่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแต่ท่านลุงบอกทำไม่เป็นจะติดต่อมีสามารถโทรไปได้คุณลุงพร้อมจดเบอร์ไหมคะครับครับพร้อมครับค่ะเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์นะคะมี1เบอร์นะคะกองทุนผู้กู้ยืมของผู้สูงอายุนะคะสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ02ครับ02 354 02แล้วอะไรครับ354 354 6100 6100ค่ะคุณลุงโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าคุณลุงบอกว่าเอ๊ะฉันอยู่ใกล้พื้นที่อยู่ในใกล้ศาลากลางก็ไปถามที่ศาลากลางได้นะศาลากลางจังหวัดของคุณลุงคุณลุงอยู่กรุงเทพนี่พี่น้องคือผมมาทำงานอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วครับมาค้างอยู่คุณลุงคุณลุงคุณลุงต้องโทรเบอร์นี้แหละแต่ถ้าจะเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ให้ลูกหลานทำให้ครับคุณลุงครับนะคะให้ลูกหลานทำให้แล้วเราเป็นผู้สูงอายุต่อไปนี้
เราอย่าสูงอายุแล้วสูงแล้วสูงเลยแก่แล้วแก่เลยไม่ได้ต่อไปนี้เราจะต้องทำให้อายุ73กลายเป็นคนหนุ่มให้ได้เผื่อแม่ไม่สักคนหนึ่งมาติดอีกไม่แน่หรอกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นไลน์เล่นโซเชียลทำอะไรให้เป็นเพื่ออะไรครับอำนวยความสะดวกให้ตัวเราเองคุณลุงครับเป็นเบาหวานไหมอยากรู้เบาหวานมันเกิดจากอะไรความดันเป็นไหมเข้าไปในมือถือมันตอบให้ข้อมูลลุงนะครับใช่ค่ะครับเป็นการเสริมความรู้ลองดูนะคุณลุงนะลองดูนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับช่วงวัยแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้พอเราเรียนรู้ได้ปั๊บคุณลุงครับทำอยู่ที่บ้านน่ะถามที่บ้านหมดเลยไม่ต้องไปไหนครับลุงต่อไปคุณลุงก็สามารถขายของออนไลน์ได้ด้วยนะอาหารคุณลุงอยากโพสต์ว่าวันนี้มีเมนูอะไรลูกค้าอยู่ใกล้ๆสั่งคุณลุงได้แบบออนไลน์อันนี้ยิ่งจะเยี่ยมมากเลยถูกต้องถูกต้องเรียกหลานมาคุยและทำให้ลุงหน่อยทำให้ตาหน่อยนะนะคะครับผมครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะครับ